Hi PBS Podcast View the world via the voice การที่เรานำสิ่งพวกเนี้มาให้ลูกอ่ะมันคือเรื่องที่ลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองอย่างเป็นอิสระและลูกเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะถ้าลูกเราอยากเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเนี่ยคือเขาจะมีกําลังใจและทำสิ่งสิ่งนั้นได้นานแล้วหญิงก็มองว่าการที่เราเห็นลูกเราทำในสิ่งที่เขารักอะ่ะแล้วเขาทำได้ดีอะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจในตัวของเด็กแล้วเด็กอ่ะจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้พูดคุยกันในประเด็นการศึกษาโฮมสกูลที่เราเลือกสรรจัดสรรการเรียนรู้แบบนี้ให้กับลูกๆของเราด้วยเหตุผลอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะวันนี้ชวนบ้านเรียนลูกฉัดนะคะมาพูดคุยกันในประเด็นของการจัดการศึกษาที่จะมาคลี่คลายว่าเห๊ะทำไมเราถึงเลือกที่จะจัด การศึกษาในรูปแบบโฮมสคูลกันค่ะคุยก,กันกับแม่หญิงค่ะคุณจุธามาศธรรมเจดเดชานั่นเองนะคะจัดการเรียนรู้ให้กับลูกชายค่ะน้องชัดนลินธรรมเจดเดชาน,นะคะแปดขวบแล้วอยู่ในระดับชั้นประถมศปีที่หนึ่งนะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งนั่นเองค่ะทักทายแม่หญิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในมุมของการจัดการศึกษาตอนนี้คือเราโฮมสกูลให้น้องแบบเต็มตัวเลยทำไมหรือเห็นอะไรแม่หญิงถึงตัดสินใจที่จะเลือกสรรรูปแบบการศึกษาแบบนี้ให้กับน้องนะคะอันดับแรกเลยก็เรารเราเรยงเห็นว่าการศึกษาในระบบกับการศึกษาแบบโฮมสกูลเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงที่ว่า การศึกษาในระบบเนี่ยคุณครูเขาก็จะเขียนแผนการสอนให้ลูกของเราเนาะแล้วเราก็มองว่าการศึกษาแบบในระบบเนี่ยก็มีบางเรื่องที่มันก็ไม่ได้จําเป็นที่ลูกเราต้องใช้ครั้นี้หญิงก็มองว่าเออถ้าหากเราพาลูกเราออกมาเรียนการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเราก็สามารถต่อยอดลูกเราได้เลยถ้าหากลูกเราทําได้อย่างเช่นอ่าถ้าน้องมีสกิลทักษะ ที่สามารถอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดได้เราก็สามารถเพิ่มเติมให้ได้ทันทีเลยค่ะอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองคือเราเลียงเห็นว่าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆอย่างเช่นอ่าเรียนรู้เรื่องการใช้ทักษะชีวิตอย่างเช่นการอ่าพบปะผู้คนหรือพาไปเจอโลกว่างในสิ่งที่เขาไม่เคยไปนะคะอ่าอย่างเช่นไปเที่ยวทะเลหรือไปในที่ที่ อ่าอย่างเช่นไปตลาดไปดูการค้าขายของพ่อค้าแมค่ค้าอะไรอย่างนี้เพื่อเพิ่มความรู้ว่าเออทางมาของรายได้ก็มีหลายช่องทางอย่างเช่นไปตลาดหรือไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออยากให้เขาได้จับของจริงเลยได้เห็นของจริงเลยว่าในโลกใบนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันคือแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ในแค่ในตำราค่ะ,คะก็ประมาณนี้ที่ที่แรงเห็นว่าโฮมสคูล มีข้อแตกต่างอะไรกับในห้องเรียนค่ะเป็นมุมมองที่ทำให้แม่หญิงได้ลองศึกษาแล้วก็ตัดสินใจว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกเรียนรู้ในรูปแบบนี้ทิศทางนี้นะคะพัฒนาไปตาม เทคโนโลยีหรือว่าสังคมสภาพปัจจุบันเนาะที่มันจะค่อยๆเติบโตไปนั่นเองค่ะก็มาจัดก,การศึกษาให้กับลูกชายนะคะในบ้านเรียนลูกชัดนั่นเองก่อนเราจะมาโฮมสคูลเนาะเราต้องคุยต้องเคลียร์ใจกันยังไงในครอบครัวนะคะหรือว่าคุยกับน้องอยังไงบ้างคะข้อแรกเลยอะคะ่ะคือบ้านอย่างเงประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก่อนเลยนะคะก็คือ,อทางบ้านเนี่ยไม่ได้คือมันมันเป็นสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอะคะ่ะที่ว่า หญิงตกงานแฟนตกงานอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นอ่าลูกจ้างใครหรือไม่อยากจะไปเป็นพนักง,งานประจําแล้วคราวนี้เราก็มองว่าอ่าพอเราไม่ไม่ได้มีรายได้เยอะอ่ะเราก็เลยมาคุยกันในครอบครัวว่าเออเราจะทํำยังไงให้ลูกเราได้เรียนในสิ่งที่ลูกเราอยากเรียนโดยที่รายได้เราอ่ะมีจํากัดอันเนี้ยคือเรามาเปิดใจคุยกันในครอบครัวก,ก่อนซึ่งเราเราเจ๊งเราเจ๊งธุรกิจกันแบบเป็นเป็นหลักเจ็ดหลักนะคะ คราวนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราเริ่มเราเริ่มต้นจากถามลูกก่อนเลยว่าอาลูกจะลองไปโรงเรียนไหมถามลูกก่อนค่ะว่าเราถามความสมัครใจลูกก่อนว่าเราจะไปโรงเรียนไหมหรือหนูจะเรียนกับแม่ที่บ้านซึ่งลูกก็งงค่ะตอนแรกว่าเอ้ยทําไมเรียนกับแม่ที่บ้านมันดีกว่าเรียนที่โรงเรียนยังไงหนูก็เลยพาลูกไปเรียนที่โรงเรียนก่อนค่ะตอนแรกก็คือพาไปเรียนอนุบาลก่อนเลย ก็พอไปเรียนชั้นอนุบาลน,น้องก็จะได้สัมผัสกับคุณครูกับเพื่อนเขาก็รู้สึกว่าสนุกแต่พอเขากลับมาจากโรงเรียนเขามาอ่าเห็นเราพาเรียนพิเศษคือเราจะพาเรียนที่บ้านด้วยเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วลูกรู้สึกว่าลูกเอ็นจอยกับเราลูกสนุกกับเราลูกรู้สึกว่าเอ้ยเรียนกับแม,แม่แม่เข้าใจดีจังแต่คุณครูเขาอ่าเหมือนจะบังคับหนูอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะที่จะมี คุณครูมาบังคับลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วครันนี้เราก็เอาน้องออกมารอบแรกก่อนคะ่ะพอเ,เอาออกมารอบแรกน้องก็มาเรียนกับคุณแม่อยู่ครึ่งปีแล้วเรายังไม่ได้เอาเข้าระบบโฮมสคูลนะคะคือเหมือนแบบเราเรียนกันที่บ้านเพื่อดูใจลูกว่าตกลงจะไปที่ทางไหนกันแน่ครันนี้รอบที่สองเราย้ายบ้านคะ่ะย้ายบ้านก็คือหญิงอะได้งานจากอ่าโคราชแล้วก็ย้ายมาที่นนทบ,บุรีถูกไหมคะ พอดีได้งานมาที่นนทบุรีก็พากันย้ายบ้านมามุฟมาพอย้ายเสร็จเราก็ถามลูกอีกว่าลูกจะเรียนกับแม่หรือจะเรียนที่โรงเรียนเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาอ่าปิดรับสมัครที่โรงเรียนแล้วนะคราวนี้ลูกก็เลยบอกว่าอืมอยากไปโรงเรียนครับอ่าโอเคอยากไปโรงเรียนเราก็พาไปค่ะแต่พอดีตอนที่พาไปโรงเรียนอะ่ะก็เหมือนกับว่าน้องน้องไปเห็นเห็นเหตุหการณ์หนึ่งในวันในวันอสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็คือเห็นเพื่อนๆที่แบบคุณครูพามาวัดอะคะ่ะแล้วเพื่อนๆเขาก็หยอกล้อเล่นกันมันมีจุดจุดจุดหนึ่งที่ทําให้น้องบอกว่าน้องไม่อยากไปโรงเรียนเลยคืออ่าน้องเห็นเพื่อนตบหัวกันแบบเลียงหน้ากระดานแบบจากหลังมาหน้านะคะ่ะคือแบบว่าเหมือนเขาก็เล่นกันนะคะคือเด็กอะเขาก็เล่นกันน้องแบบเพื่อนเพื่อนตบหัวกันจากคนท้ายสุดตบมาจนถึงคนหน้าสุดแล้ว อ่ามันจะมีเด็กคนหนึ่งในแถวอะ่ะที่เขาไม่ยอมตบเหมือนกับว่าอ่าคนสุดท้ายตบมาจนถึงคนลองสุดท้ายลองสุดท้ายไม่ยอมตบคนข้างหน้าแล้วเพื่อนคนข้างหลังก็ตบซ้ําอีกเอ้ยทําไมเธอไม่ตบคนข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดเสียงดังในสาราซึ่งตอนนั้นอะ่ะลูกหนูอะ่ะกําลังจะไปรายงานตัวแล้วเขาเห็นพอดีแล้วเขาก็ยืนมองค่ะเขายืนมองเขายืนดูพฤติกรรมแล้วคนคนลองสุดท้ายก็ตอบว่าก็กลัวเพื่อนข้างหน้าเจ็บก็ไม่อยากทํา อ่าอย่างนี้น้องก็เลยมาบอกเราว่าแม่ครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้น้องก็เลยไม่อยากไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วน้องไม่อยากไปใช้กําลังกับเพื่อนครับเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่าเราเลือกที่จะไม่ทําก็ได้นะลูกหรือหนูจะยังไงก็เขาก็เลยพูดว่าเขาไม่อยากก้าวล้วกับเพื่อนครับเขาขอเรียนกับแม่ก่อนแล้วกันอันนี้คือคาคาตอบของเขาค่ะคือหนูให้เขาเลือกเลยหญิงก็เลยบอกว่า จริงๆเราเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับลูกเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายๆเหตุการณ์ไปปรับตัวไหมน้องก็บอกว่าอมถ้าจะต้องเจอเพื่อนแบบนี้น้องขอไปคบเพื่อนกลุ่มใหม่ดีกว่าครับอันนี้คือคําพูดของเขาค่ะตอนนั้นเขาอายุหกขวบค่ะเขาตอบหนูแบบนี้ค่ะแม่หญิงก็ก็ชัดเจนนะคะว่าน้องไม่ชอบที่จะมีเพื่อนแบบนี้คือเขาเลือกเลือกคบเพื่อนแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพาลูกเข้าวัดทําบุญบ่อยๆเขาก็จะเอาเรื่องศีลมาเป็น มาเป็นตัวคัดเพื่อนนะคะว่าเออถ้าเพื่อนพูดคาหยาบหรือเพื่อนพูดหยาบคายเขาก็จะไม่เข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งที่เขาขอเรียนกับหนูเลยก็คือช็อตที่หนูพาเขาไปเที่ยวที่เกาะเกตดค่ะแล้วเขาไปเจอลงลงปั้นหม้อค่ะแม่หญิงเขาไปเจอโลงปั้นหม้อแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนอ่าปั้นดินมากๆ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาขอเราเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาไป,ไปเรียนปั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนแบบนี้เลยแล้วสามารถจบป .6 ได้ไหมครับเราก็บอกว่าได้นะแต่แม่จะต้องเขียนแผนการสอนให้ลูกครับแล้วลูกต้องเรียนกับแม่เพราะว่าที่โรงเรียนอะ่ะเขาไม่ได้มีหลักสูตรตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะทั้งนั้นเขาอยากเรียนแบบนี้ครับแม่ช่วยหน่อยเนี่ยค่ะเป็นเด็กหกขวบที่รู้สึกว่าเขาโตมากเลยค่ะแม่หญิง คือทั้งในมุมของการเลือกพื้นที่สังคมเองอะนะคะจังหวะที่ไปเจอสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ด้วยประสบการณ์กับความรู้สึกตัวเองอะแล้วบอกว่าโอเคเราไม่อยากจะไปเจอสถานการณ์แบบนั้นเราขอเลือกพื้นที่ที่มันเหมาะสมหรือว่ามีความสุขทางใจกับตัวเรามากกว่านั่นเองนะกับจังหวะของการเลือกเรียนปั้นหม้อ โอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องให้แม่หญิงช่วยขยายความนิดนึงคิดว่าเขาเห็นอะไรจากกิจกรรมนี้เนาะทําไมถึงเลือกที่จะขอเรียนอันเนี้ยจนกระทั่งจบป .6 ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นการมาพูดคุยหาหรืออยากใช้แบบการเติบโตทิศทางแนวนี้นะคะแล้วเราจะเติบโตอย่างนี้ได้ไหมแม่จัดการศึกษาได้ไหมครับตอนนั้นแม่หญิงรู้สึกยังไงบ้างที่น้องมาคุยในลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะตอนแรกเราก็รู้สึกงงค่ะ มองมองหน้ากันกับสามีเลยค่ะว่าเออเราจะทํายังไงดีคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะคราวน,นี้คุณพ่อเขาก็เลยไปสอบถามอ่าเหมือนถึงว่าไปสอบถามผู้รู้แล้วก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะว่าเออถ้าการศึกษาที่เรียนที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อนะคะเป็นคนหามาแล้วก็มีอ่าเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่จัดบ้านเรียนแบบ เป็นเป็นบ้านเรียนนะคะเราจะไม่ทําเป็นโฮมสคูลตอนแรกเราเลือกที่จะทําทแบบเป็นศูนย์การศึกษาทางไกลค่ะตอนแรกที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกว่าจะเราจะทำโฮมสคูลหรือเราจะทําศูนย์การศึกษาทางไกลเพราะว่าตอนแรกคุณพ่อได้โทรศัพท์ไปสอบถามที่เขตพื้นที่การศึกษาก่อนนะคะว่า จะขอเปิดโฮมสคูลแต่ตอนนั้นนะคะทางเขตได้ให้ข้อมูลว่าพวกเราไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตบ้านเช่าอะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้สามารถที่จะเปิดโฮมสคูลได้คุณพ่อก็เลยไปหาข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเป็นศูนย์การศึกษาทางไกลซึ่งจะแตกต่างจากกศนอนะคะก็คือเราก็จะเรียนแบบเป็นกลุ่มสาระล้วนๆเลยก็คือเป็นข้อมูลแบบเหมือนที่เราไปเรียนโรงเรียนเลยแต่แค่เราเรียนที่บ้านแล้วเราก็สอบออนไลน์ ใช้ระยะเวลาประมาณ2-3ปีก็เรียนจบปหกแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือพาน้องไปเรียนในสิ่งที่น้องอยากเรียนแต่คนเนี้ยพอดีว่าได้ข้อมูลมาจากคุณแม่อีกคนหนึ่งที่อยู่ปฐุมธานีเหมือนกันก็บอกว่าเอ้ยจริงจริงอะ่ะมันเป็นสิทธิบ้านเรียนนะที่เราสามารถยื่นขอจดได้โดยที่ใช้บ้านเช่าบ้านเช่าเนี่ยค่ะแล้วให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเซ็นรับรองได้ ตอนนั้นนะคะเหมือนกับแบบคือเราแบบยิ้มกันเลยค่ะกันในครอบครัวว่าเออเราสามารถทําบ้านเรียนได้โดยที่ลูกไม่ต้องไปเรียนวิชาการโดยที่ลูกไม่ต้องเอาสิ่งที่ความเครียดอะมาลงที่ลูกเราก็เลยมองว่าเอองั้นเรามาลองทําบ้านเรียนดูไหมแต่กว่าเราจะตัดสินใจที่เราจะทําบ้านเรียนนะคะมันก็กินเวลาไปสองปีคือน้องอะกว่าเราจะได้หมายถึงว่ากว่าเราจะได้ข้อมูลที่จะทําบ้านเรียนอะมันกินเวลาไปสองปีเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราย้ายบ้านบ่อยสอง หน้าที่การงานเราไม่ได้มั่นคงสามคือข้อมูลของทางเขตพื้นที่การศึกษาอันนี้คือหนูไม่ได้บัฟเขตนะแต่หนูได้ข้อมูลแบบนี้จริงๆคือเขตไม่อนุญาตให้เราจดบ้านเรียนเราสองคนก็เลยว่าจะพาลูกไปเรียนส่วนการศึกษาทางไกลแต่ตอนนี้เราได้กำลังใจจากคุณแม่หลายหลยท่านแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าสิทธิบ้านเรียนมันมีแบบนี้เราก็เลยได้ยื่นยื่นเรื่องไปถึงเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเพื่อขอความอนุเคะ์ แล้วก็ขอความเห็นใจจากเขตว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ซึ่งมันอุบิเหตจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะจดบ้านเรียนในตามทะเบียนบ้านได้ซึ่งตอนนั้นบ้านทะเบียนบ้านของเราอยู่โคราชแล้วเราปรึกษาเขตที่โคราชแล้วโคราชไม่ไม่ได้ยอมให้เราจดเป็นเป็นกลุ่มประสบการณ์เราก็เลยย้ายมาที่ในเมืองเพื่อที่เราจะทํามาหากินเนาะพอเราได้โอกาสจากเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งอะคะ่ะ เราก็เลยเริ่มดําเนินการเรื่องนี้เลยตามความชอบของน้องแล้วน้องก็ดีใจมากที่น้องจะได้เรียนในสิ่งที่น้องอยากเรียนเนี่ยคือแบบเป็นที่มาเลยคือมันเรื่องมันค่อนข้างจะซับซ้อนหรือแบบนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้แม่แม,แม่หลายๆคนว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีไรายได้เยอะแต่เราก็ทำบ้านเรียนได้นะประมาณนี้ค่ะ อตอบโจทย์คำถามหรือข้อสงสัยนะคะที่เคยถามว่าหรือเคยได้ยินกันว่าเอ๊ะจะโฮมสคูลต้องรวยไหมต้องมีรายได้ขนาดไหนนั่นเองนะวันนี้แม่หญิงมาช่วยเคลียร์นะคะว่าเราสามารถบริหารจัดการเศรษฐกิจในบ้านของเราได้นะรวมถึงสามารถที่จะดูเหมือนเป็นการบริหารจัดการให้มีสภาวะที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะ หรือสภาวะเศรษฐกษิจในครอบครัวยอย่างไรเนี่ยมันค่อยๆขยับปรับไปได้โดยที่ลูกไม่ได้พลาดในสิทธิการศึกษาเนาะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถจัดการศึกษาได้รวมถึงเราได้เห็นว่ามีการย้ายบ้านบ่อยหรือจะเป็นการเช่าบ้านอะนะคะมันก็ยังเป็นสิทธิ ของผู้เรียนหรือของเด็กไทยนี่แหละที่สามารถที่จะจัดการศึกษาได้นั่นเองในมุมของการจัดการศึกษามาแล้วตอนนี้เป็นโฮมสคูลเต็มตัวแล้วนะคะแม่หญิงช่วยเคลียร์ใจอีกนิดนึงค่ะมันมีความแตกต่างยังไงกันบ้างก่อนที่จะมาโฮมสคูลจนกระทั่งตอนนี้เป็นโฮมสคูลมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่คือก่อนที่จะเป็นโฮมสคูลเนี่ยอาต้องต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่หญิงได้พูดไปว่าบ้านของเราอ่ะคือจัด สอนโฮมสคูลอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทําแผนการสอนถูกไหมคะซึ่งตอนนั้นเราโอเพนลูกแบบมากๆเลยแต่ครั้งเนี้ข้อแตกต่างก็คือเราก็ยังสับสนอยู่ว่าเราจะสอนลูกยังไงดีใช่คือตอนแรกเราก็เราทําหมดทุกอย่างเลยค่ะทั้งที่โรงเรียนก็ทําแล้วก็พาลูกไปเปิดหูเปิดตาตามประสบการณ์เราทําทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เรียนเลขให้เรียนภาษาไทยก็ขอขอขอ,อะไรอย่างนี้คือเราสอนเหมือนโรงเรียนเลย แล้วก็สอนเหมือนโฮมสคูลเหมือนกันซึ่งมันจะเป็นแบบกึ่งโฮมสคูลกึ่งโรงเรียนแล้วคราวนี้เรารู้สึกว่า,อาตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้นะคะว่าเราจะสอนลูกแบบไหนถูกไหมคะเรารู้สึกว่าลูกอะ่ะเราเรารับความรู้แบบหนักมากไหนจะทําแบบฝึกหัดที่บ้านแบบฝึกหัดก็ต้องทำอ่าไหนจะต้องมานั่งอ่าสะกดคาไหนจะต้องมานั่งแบบ เขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะเราเราอัดให้หมดเลยอะไรอะไรมีมีทุกอย่างในบนโลกใบน,นี้เช่นต้องอ่านหนังสือเป็นนะต้องเขียนหนังสือเป็นนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราเอามาลงที่ลูกเราหมดเลยแล้วก็สุดท้ายพอเราเรียนเสร็จเราก็พาลูกเราไปรีแลกในสิ่งที่เขาชอบสภาวะหนึ่งก็คือเราเห็นลูกเรานอนกัดฟันกัดฟันทุกคืนเลยค่ะดังกอดกอดกอดอ่ะคือแบบเครียด ครนี้พอเราได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรื่องโฮมสคูลจริงๆอะ่ะก็คือลูกไม่จําเป็นต้องเรียนทุกอย่างไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้สามารถรู้เฉพาะจุดที่ลูกอยากรู้เลยก็ได้เช่นช่วงก่อนที่ลูกอยากจะเรียนั้านอะ่ะลูกชอบกีฬาก่อนคะ่ะชอบเตะฟุตบอลชอบอทําขนมชอบพูดง่ายลูกชอบกินนะคะลูกก็อยากทําอะไรลูกก็ทําเลย แต่ครั้งนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยเรากลัวลูกเราจะมีทักษะไม่เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้มันมีความกังวลแต่พอเรามาเขียนแผนการสอนชัดเจนแล้วก็ได้รับความรู้จากที่เขตพื้นที่การศึกษาให้มาว่าเออคุณจะจัดยังไงก็ได้ขอแค่ว่าคุณประเมินลูกตามตามแผนที่คุณเขียนก็พอเราก็เลยรู้สึกเออโล่งเราก็เลยตัดเนื้อหาที่เป็นวิชาการอะออกไปแบบเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ เขียนหนังสือภาษาไทยถ้าลูกไม่อยากเขียนก็ไม่ต้องเขียนก็ได้หรือลูกอยากเขียนอังกฤษอยากเขียนเยอรมันอยากเขียนญี่ปุ่นแล้วแต่ลูกเลยแล้วเราก็ให้ลูกทําตามในสิ่งที่เขาอยากทําเขาอยากจะไปเรียนกีฬาอยากจะไปเรียนฟุตบอลอยากจะไปเรียนว่ายน้ําอยากจะไปเรียนปิงปองก็แล้วแต่เขาเลยเราก็ใส่เขาเรียกอะไรไปยุกเหมือนกับถ้าทางทางโรงเรียนเขาจะเรียกว่าบูรณาการใช่ไหมคะแต่ถ้าในภาษาพวกเราก็คือ เอาวิชาที่ลูกอยากเรียนมาแมทมาแมทตามอ่าตามกลุ่มที่เราเขียนในแผนว่าสิ่งที่ลูกเรียนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องทักษะอ่าเรื่องการ,ร,ก,ารการคำนวณอสมมติเล่นกีฬาต้องคำนวณยังไงอะไรเงี้ยคำนวณระยะในการเตะบอลอะไรอย่างเงี้คนนยค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องภาษาการเตะบอลได้ใช้ภาษาอะไรอย่างเช่นมีคาศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการเตะหรือได้เรียนกับคุณครูฝรั่งที่เรียนเตะบอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ เป็นอะไรที่ลูกเราสบายมากขึ้นแล้วหลังจากที่จัดโฮมสกูลมาเต็มตัวเนี่ยการกัดฟันของลูกอ่ะลดลงลูกมีปฏิสัมพันธ์กับเราดีขึ้นลูกยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นลูกกล้าที่จะพูดความในใจกับเราเยอะขึ้นรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวก็แฮปปี้อะคะ่ะแล้วก็คุณพ่อกับาทางคุณยายก็รู้สึกสนุกสนานกับ การที่ได้จัดโฮมสคูลอะค่ะเพราะว่าคุณยายเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะและเห็นทักษะของหลานตัวเองแบบพัฒนาขึ้นมีการตอบโต้แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างนี้ค่ะทําให้คุณยายก็แฮปปี้ไปด้วยค่ะหลังจากที่จัดโฮมสคูลแล้วค่ะกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตไปทั้งครอบครัวดีใจที่ได้ฟังว่ามีจังหวะของการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละเอ้ยเรามีความสุขไปกับวิถีการเติบโตของลูกของหลานนั่นเองนะคะหากเรามีความชัดเจนนะคะว่าเราจะทำการศึกษาในรูปแบบไหนและมันต้องใส่ต้องเสริมอะไรไปบ้างนะคะจะทำให้เกิดแนวทางการเรียนรู้การศึกษาที่เหมาะสมรวมถึง เพื่อการเรียนรู้แล้วก็การดําเนินชีวิตค่ะที่เราจะมีชีวิตจริง,รงๆแบบมีความสุขเป็นการบริหารจัดการที่จะเอามาใส่ในการเติบโตของครอบครัวนั่นเองค่ะการเรียนรู้ของน้องฉาดค่ะแม่หญิงเห็นว่ามีกิจกรรมหลากหลายทีเดียวที่น้องชอบคือไม่ได้มีแค่งานปั้นนะคะคุณผู้ฟังว่ายน้ําเล่นกีฬาแบบที่แม่หญิงบอกว่าก่อนหนะ้านี้คือน้องก็ รุยทางมาในส่วนของความชอบในเรื่องของการเล่นกีฬานั่นเองนะคะแต่ก็มีวาดภาพต่อเลโก้หรืออะไรพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้แม่หญิงแชร์ให้ฟังดีกว่าว่าในหนึ่งวันน้องทำอะไรบ้างค่ะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านของเราเป็นบ้านของพุทธศาสนิกชนนะคะนับถือศาสนาพุทธนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะให้ลูกทำเลยคือนั่งสมาธิก่อนเราเราจะสอนเขาต้องแต่สองขวบเลยค่ะตรงนี้ค่ะก็คือตื่นมา นั่งสมาธิก่อนนะลูกหลับตาคือเราจะไม่ได้บอกลูกว่านั่งสมาธิเพราะลูกไม่รู้จับถูกไหมคะเราจะบอกลูกว่าอะหลังจากตื่นมาแล้วเราเราเคลียร์ใจเราล้างใจโดยการหลับตานึกถึงสิ่งดีๆที่เราทํามาในเมื่อวานนะคะแล้วเราก็ตั้งตั้งใจว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะลูกก็หลับตานึกถึงสิ่งดีงามที่ผ่านมาแล้วจากนั้นพอนั่งสมาธิเสร็จเราก็พาลูกเราเก็บที่นอนก่อนเลยคะ่ะ ซึ่งเราจะสอนลูกเราอย่างเงี้ยตั้งแต่เขาจําความได้เลยก็ประมาณสองขวบสองขวบครึ่งเขาก็จะพับไม่เป็นหรอกคะ่ะเราก็เริ่มจากการช่วยเขาพับก่อนทีละเลขทีละน้อยอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนให้เขาจัดที่นอนในแบบที่เขาอยากจัดซึ่งลูกของหนูนะ่ะเขาจะชอบหุ่นยนต์แบบว่าตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนาะตามภาษาเด็กผู้ชายเวลาเขาจัดที่นอนอ่ะเขาก็จะเรียงจากเรียงเรียงเรียงหมอนนะคะเรียงจากเล็กเรียงจากใหญ่ขึ้นไปหาเล็ก หรือเรียงจากเล็กขึ้นไปหาใหญ่กันแล้วแต่สไตล์เขาวันนี้อารมณ์นี้วันนี้อารมณ์นี้กันแล้วแต่เขาแต่หลักๆคือยังไงก็ต้องเก็บที่นอนก็จากนั้นก็คือก็จะให้เขาเนี่ยมามาทำช่วยงานบ้านก่อนค่ะคือเราจะให้ลูกแปรงฟันเสร็จแล้วก็ให้ลูกมาช่วยงานบ้านก่อนแต่ยังไม่ได้ให้อาบน้ำนะคะเพราะว่าในขณะที่ช่วยงานบ้านเนี่ยเหงื่อก็จะออกถูกไหมคะตามภาษาเด็กก็จะเปื้อนเนาะเราก็จะให้ลูกอะ่ะมา ทำทำในส่วนของช่วยงานบ้านอย่างเช่นเก็บขยะไปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เก็บจานที่พ่อกับแม่ล้างไว้เข้าชั้นให้เรียบร้อยโดยแยกจานแยกชามชัดเจนแยกช้อนแยกซ่อมนะคะแล้วก็พอทําเสร็จก็จะดูว่าบ้านได้กวาดหรือยังก็ให้ลูกกวาดบ้านโดยที่มีเรากวาดไปเป็นเพื่อนหรือถ้าหากเห็นว่าลูกกวาดสะอาดอยู่แล้วเราก็จะชื่นชมแล้วไปช่วยจับ ที่ตักขยะที่ตักผมช่วยเขาประมาณนี้แล้วถ้าหากวันไหนมีเสื้อผ้าของเขาอยู่ในตะกร้าเราก็จะให้เขาไปซักผ้าเองค่ะโดยให้เขาเริ่มซักผ้าเองเนี่ยเราจะให้เขาซักไปกับเราเลยค่ะช่วงแรกๆตั้งแต่เล็กเลยคือเหมือนกับว่าเราก็จะเริ่มซักผ้าใช่ไหมคะเราจะให้น้อง,องมาช่วยแช่ผ้าช่วยใส,ส่ผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาช่วยตาก ในช่วงระหว่างตั้งแต่สองขวบถึงสี่ขวบเนี่ยคือเราจะซักไปกับเขาจนกระทั่งสี่ขวบเราเห็นว่าเขาเริ่มทําได้แล้วเราจะเริ่มให้เขาทําเองโดยการให้ซักผ้าเองแต่เราก็จะซักอยู่ข้างๆแต่เราซักผ้าของเรานะคะจนเสร็จแต่ว่าถ้าวันไหนไม่มีผ้าไม่มีเสื้อผ้าต้องซักเราก็ไม่ได้ให้ซักค่ะแล้วเราก็ให้น้องไปอาบน้ําแต่งตัวทานข้าวตามปกติแล้วก็เริ่มเข้าเรียนเก้าโมงถึงเก้าโมงครึง่งค่ะ ก็ช่วงเรียนก็จะมีวิชาหลากหลายค่ะก็เราก็จะถามลูกก่อนเลยว่าลูกค้าวันนี้มีตารางเรียนแบบนี้อยากเรียนวิชาไหนก่อนสมมติว่าวันนี้มีเรียนอังกฤษเรียนเลขเรียนทําอาหารถ้าเขาบอกว่าเขาอยากเรียนอังกฤษเราก็เอาภาษาอังกฤษมาให้เขาเรียนอย่างเช่นอาจจะแบบเปิดคลิปวิดีโอฟังคําศัพท์หรือว่าพาเขาเดินออกไปที่สวนสาธารณะแล้วเราก็ คุยเรื่องคําศัพท์กับเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณพ่อคุณพ่อเขาจะเก่งอังกฤษก็ให้คุณพ่อเขามาสอนเกี่ยวกับเรื่องอการโต้อตอบภาษาอังกฤษตอนเช้าหรือว่าประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาอยากเรียนอะไรถ้าวันไหนที่ลูกอยากจะไปเล่นกีฬาเราก็พาเขาไปค่ะแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ได้อยากจะไปไหนเราก็ปล่อยเป็นอิสระเขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นเลยค่ะแต่ว่าหลักๆคือหน้าที่ต้องต้องเสร็จก่อนพอช่วงค่ำก็ เปิดการ์ตูนให้ดูค่ะหรือว่าอยากจะอ่านนิทานกันแล้วแต่ลูกส่วนใหญ่ก็จะมีเล่นเกมบ้างตามภาษาเด็กนะคะแล้วก็พาออกไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกเย็นก็ก่อนก่อนจะเข้านอนก็ให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิสักห้านาทีสินาทีแล้วก็ดไนท์ night, ฝันดีจุ๊บกันกอดกันแล้วก็นอนประมาณนี้ค่ะโอ้ยมันคือการดำเนินชีวิตนะคะ มนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราตื่นเช้ามาเราก็ดูแลแต่ว่าทุกอย่างคือเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงท้ายให้แม่หญิงช่วยเติมในส่วนของกําลังใจละกันเนาะสําหรับใครที่สนใจจะโฮมสคูลช่วงนี้เราให้กําลังใจอย่างไรกันดีคะใครที่อยากจะทำโฮมสคูลแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจับแรกคือหาข้อมูลก่อนเลยนะคะแล้วก็มองว่า เราทําได้นะคะว่าแม่อย่างเราเนี่ยถึงแม้จะไม่มีความรู้อ่ะเราสามารถเติมความรู้ให้ตัวเองได้อันดับแรกคือเราต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนว่าการที่เรานําสิ่งพวกเนี้ยมาให้ลูกอะ่ะมันคือเรื่องที่ลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองอย่างเป็นอิสระแล้วลูกเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะถ้าลูกเราอยากเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเนี่ยคือเขาจะมีกําลังใจและทําสิ่งสิ่งนั้นได้นาน นะคะแล้วหญิงก็มองว่าการที่เราเห็นลูกเราทําในสิ่งที่เขารักอะ่ะแล้วเขาทําได้ดีอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจในตัวของเด็กแล้วเด็กอะ่ะจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าแล้วเขาได้รับความชื่นชมยินดีจากคนในครอบครัวคะ่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าหากสภาวะเศรษฐกิจมันไม่เอื้อเลยแล้วเราสอนลูกให้ลูกได้รู้ว่าการเงินของในบ้านเป็นยังไงเนี่ย สิ่งแรกที่เราจะได้เลยคือหนึ่งน้ำใจค่ะเราจะได้น้ำใจจากลูกถ้าหากลูกจะเห็นเลยว่าพ่อแม่ลำบากพ่อแม่ไม่สามารถที่จะตอบสนองเขาได้ทันทีเหมือนพ่อแม่ที่มีกำลังทรัพย์ถูกไหม mm hmm. เขาจะกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเราจะเห็นเลยว่าลูกเราเนี่ยไม่ธรรมดาลูกเราพยายามขวานขวายทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่เราสบาย เราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเห็นพลังในตัวลูกของเราอะอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสําคัญเลยว่าถ้าลูกเราได้เรียนโฮมสกูลอะค่ะเราจะเห็นเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่เคยเห็นในตัวลูกถ้าเราเอาลูกไปโรงเรียนเราไม่ได้มองว่าลูกไปโรงเรียนไม่ดีแต่เรามองว่าถ้าหากลูกได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนเราจะเห็นเลยว่าลูกเราอะได้ทําในสิ่งที่เขา ทำแบบเหนือความคาดหมายโดยที่เราแบบแปลกไปเลยอ่ะแบบเฮ้ยสิ่งนี้ลูกเราทําได้ด้วยหรออย่างเช่นถ้าเป็นลูกอ่าอย่างเช่นน้องหมอกใช่ไหมคะที่เขาทําเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาอ่ะจะทํางานบ้านแล้วอึดได้ขนาดเนี้ยเราไม่คิดว่าเขาจะซักผ้าแลวซักสะอาดได้ขนาดเนี้ยเล็กๆจุดเล็กจุดน้อยลูกเราเห็นหมดกลายเป็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสอนน่ะลูกเราละเอียดจังเลยเนี่ยค่ะเราเราเห็นศักยภาพในตัวเขา อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ที่มองว่าเฮ้ยการเรียนโฮมสกูลมันมันเป็นเรื่องที่แบบเสียเวลาเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเวลาพาลูกไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องสอนเขาทั้งหมดก็ได้นะคะเราสามารถพาลูกอะ่ะไปเรียนรู้จากพ่อพ่อแม่แม่ที่เรียนโฮมสกูลด้วยกันก็ได้นะคะหรือจะให้แบบคนอื่นช่วยสอนลูกเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ลูกเราได้ปฏิสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตา สุดท้ายลูกเราก็จะสามารถตอบโต้และแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับลูกเลยค่ะนี่คือข้อดีค่ะอยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่มองแล้วยังลังเลอยู่ค่ะ ค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะข้อดีแล้วก็มุมมองจากแม่หญิงวันนี้รายการห้องเรียนากว้างขอบคุณแม่หญิงมากๆเลยค่ะที่ได้มาบอกเล่าในรูปแบบการเรียนรู้บ้านเรียนลูกฉัดให้กับทุกท่านแล้วก็แม่หญิงเองด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่าในทุกการหล่อหลอมทรัพยากรมนุษย์อย่างมั่นคงค่ะคุณผู้ฟัง ครอบครัวสามารถที่จะสร้างสรรค์ความเป็นมนุษย์ให้ครบถ้วนจากวิธีการดําเนินชีวิตนี่แหละจากมือคุณพ่อคุณแม่จากความเชื่อมั่นในความเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้แหละค่ะที่จะเลี้ยงดูให้ลูกๆของเราเติบโตมาได้อย่างมั่นคงเข้มแข,แข็งแข็งแรงด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาที่สามารถเลือกสรรได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัฐและรายการห้องเรียนฟากว้างได้ไหม อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice